ักษณะวิสิทธิ์นะครับคว้าชัยนั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่8ครับหลังประกาศจะกอบกู้พรรคทำงานร่วมกับทุกฝ่ายและปรับปรุงพรรคให้ทันสมัยติดตามจากรายงานของคุณบุษยาอุ้ยเจริญผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยครับซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายของพรรคประชาธิปัตย์ต้องมาร่วมไม้ร่วมมือจับมือกันเป็นทีมอเวนเจอร์ประชาธิปัตย์เพื่อนำทัพประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าคุณกรคุณอภิรักษ์คุณพีรพันธ์บุคคลเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ของทีมอเวนเจอร์ประชาธิปัตย์ในอนาคตถ้อยคำแถลงวิสัยทัศน์ก่อนการลงคะแนนโหวตถือเป็นคำมั่นที่นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ขออาสานำพาพรรคประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าเพื่อเรียกศรัทธาของพรรคประชาธิปัตย์กลับคืนมาและทำให้พรรคได้ที่นั่งมากกว่า200คนในอนาคตไม่ใช่เหลือแค่52คนที่สำคัญเรียกร้องให้ทีมงานเดินไปข้างหน้าพร้อมกันสอดคล้องกับแนวคิดของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคที่ขอเริ่มด้วยการปรับยุทธศาสตร์พรรคผสมผสานการทำงานของคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่และรวมคนจากพรรคทุกภาคส่วนมาร่วมกันทำงานเพราะถือว่าทุกคนคือพรรคประชาธิปัตย์ผมเองก็จะเดินไปคุยกับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาช่วยกันฟื้นพรรคของเราครับกังวลไหมคะเพราะว่าจากคู่แข่งแล้วจะต้องมาทำงานร่วมกันไม่หรอกครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้มีความขัดแย้งกันนะครับเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นการกินใจกันเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่จะหาผู้นำพรรคในการที่จะพาพรรคไปข้างหน้าซึ่งเป็นไปตามวิธีของประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านี่คือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับก่อนการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ท้าชิงทั้ง4คนที่ทุกคนพูดในทิศทางเดียวกันว่าทุกคนรักพรรคมีเป้าหมายทำให้พรรคก้าวไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่สำคัญต้องปรับระบบแนวทางการบริหารพรรคเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมีศักดิ์ศรีที่สุดเมื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกลงคะแนนผลปรากฏว่านายจุรินทร์ได้คะแนนไปเกินครึ่งร้อยละ 50.595 ตามมาห่างๆด้วยนายพีรพันธ์ร้อยละ 37.2160 นายกรร้อยละ 8.4881 และนายพิรักษ์ร้อยละ 3.6965 ทำให้นายจุรินทร์ก้าวเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคคนที่8ของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนั้นเป็นการเลือกรองหัวหน้าพรรคได้มา5คนคือนายองอาจคร้ามไพบูลย์นายสาธิตปิตุเตชะนายชัยยศจิระเมธากรนายนราพัฒน์แก้วทองนายนิพิธอินทรสมบัติมีนายราเมศรัตนชเวงเป็นโฆษกพรรคโจทย์ใหญ่ของหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่ต้องตัดสินใจคือร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลถ้าร่วมจะร่วมกับใครเพื่อให้พรรคได้ทำงานโดยคงอุดมการณ์เอาไว้และไม่เสียคำมั่นที่อดีตหัวหน้าพรรคได้ประกาศไว้ชัดไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่ส.ส.ส่วนใหญ่อยากให้ร่วมรัฐบาลแต่เลขาธิการพรรคป้ายแดงยืนยันว่ามติพรรคจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันผมว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันในกรรมการบริหารนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องมีการพูดคุยร่วมระหว่างกรรมการบริหารและก็ส.ส.นะฮะซึ่งข้อบังคับพรรคกำหนดไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการตรงนี้นะผมเชื่อว่าคงมีการพูดคุยสรุปกันแล้วครับแต่ณวันนี้เนี่ยผมขอให้ฟังกรรมการบริหารและก็ส.ส.พร้อมๆกันก่อนดีกว่าจับตาหลังจากนี้ทีมผู้พ่ายจะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับผู้พักตามที่หัวหน้าพักคนใหม่ประกาศไว้หรือไม่การตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พักกลับมายิ่งใหญ่หรือต้องแตกสลายลงไปบุษยาอุ้ยเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ